างธรรมชาติเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่ในมิติเดียวกันเนี่ยยางธรรมชาติก็มีราคาที่ไม่สูงมากนะขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการที่จะเอามันไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะสร้างความหลากหลายให้กับสมบัติของยางได้มากกว่านี้มันก็อาจจะตอบโจทย์ในการผลิตสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของเราด้วยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน้าที่หลักๆตอนนี้ก็คือสอนหนังสือนะคะแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็เพิ่งได้รับตำแหน่งบริหารนะคะในด้านของงานวิจัยเนี่ยอาจารย์ก็ทำในเรื่องของการปรับปรุงคุณสมบัติของยางพารานะคะรวมไปจนกระทั่งถึงการพัฒนาน้ำมันที่ได้จากการสลายตัวของยางที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะให้มาเป็นพลังงานทดแทนจริงๆปัญหายางก็เป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญหน้ากับมันเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีความผันผวนตลอดจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าในส่วนของอุตสาหกรรมและกระทั่งในเชิงของวิชาการเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอางานวิจัยเนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาตั้งแต่พันยางจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ท้ายสุดที่เราจะได้ออกมาจากการเลือกที่มาเป็นอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งเราก็ตายไปเราจำเป็นที่จะต้องมีคนที่มาแทนที่เราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นทุกอย่างมันต้องไม่จบแค่ที่ชีวิตเรามันจะต้องเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นการเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นอีกคำตอบนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานแค่เพื่อตัวเองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ต้องขอบคุณนะคะทางลอรีออลเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอย่างมากเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการต่อยอดงานวิจัยรวมถึงเริ่มเปิดประตูให้กับงานวิจัยแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยทำด้วยสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะบอกกับสังคมก็คือว่าในแง่ของงานวิจัยอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยที่คิดว่างานวิจัยไม่สำคัญเนี่ยอาจารย์อยากกระตุ้นให้เขารู้ว่างานวิจัยสำคัญนะมันสามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะแข่งกับตลาดโลกได้มากขึ้นถ้าเรายังคงใช้กระบวนการเดิมเกษตรกรรมเดิมๆโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราจะเดินหน้าแข่งกับประเทศอื่นเขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่านักวิจัยต้องมีก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนนะความสำเร็จมันจะอยู่ที่นั่นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีความพยายามแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดถ้าเราท้อมันก็ไม่เกิดคือเราท้อได้แล้วเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองคือไม่มีใครรู้ปัญหาของเราได้ดีเท่ากับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะให้กำลังใจได้ดีสุดคือตัวเราถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยมันน่าที่จะทำได้